ทุกคนสวัสดีตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องวิจัยห้องแลบSNC ที่ทดลองทำเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาวุธเอาล่ะผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของบริษัท CNT บริษัทนี้เป็นบริษัทที่พัฒนาอาวุธให้กับกองทัพสหรัฐเราเชี่ยวชาญเรื่องการใช้อาวุธการเคลื่อนย้ายมวลสารที่นี่เราเป็นที่1ของสหรัฐเลยก็ว่าได้แต่ที่นี่ไฟไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็ติดๆดับๆแบบนี้แหละเนื่องจากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันประตูนี้จะขึ้นชั้นบนก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมพาสำรวจคร่าวๆก่อนก็ประมาณนี้นี่คือศูนย์วิจัยข้างในแล็บเราที่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังค้นคว้ากันอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราเจอมันโดยบังเอิญเราตั้งชื่อมันว่าแบ็ครูมห้องพวกนี้จะแบ่งเป็นช่องๆอย่างเท่ากันซึ่งมันดูเหมือนกันเป็นการจัดฉากมากแล้วเราก็กำลังถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อทดลองห้องนี้อยู่ซึ่งตอนนี้เราทดลองมาได้ประมาณ414ครั้งแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดในห้องนั้นเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้คุณเข้าไปดูแล้วกันแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าที่นี่จะไม่ปลอดภัยเราปลอดภัยอยู่แล้วเราทดลองมาต้อง414ครั้งนี่ไงประตูที่ว่ามันจะข้ามไปอีกมิตินึงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เข้าใจมันเลยแล้วมันก็เปิดสิ่งนี้ออกมาอย่างงงๆเอาละแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะต้องใส่ชุดก่อนโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปต้องใส่ชุดทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นประตูข้ามมิติห้องนั้นอาจจะมีกัมมันตรังสีเราไม่อยากเอารังสีกลับเข้ามาโลกโอเคมาใส่โอเคหลังจากใส่เสร็จแล้วผมก็จะพาคุณไปสำรวจหลังจากเข้าไปนี่เราจะต้องเริ่มอัดคลิปเลยแล้วก็เริ่มการทดลองที่415เลยนะอ่ะโอเคนี่คือบันทึกที่415เกี่ยวกับการทดลองเข้าไปในมิติแห่งห้องแบ็ครูมโอเคเอาล่ะไปผมจะพาคุณเข้าไปดูนั่นคือพนักงานของเราพนักงานของเราตอนนี้เรากำลังตรวจสอบหาสารเคมีบางอย่างที่บนโลกมนุษย์ไม่มีในตารางธาตุซึ่งห้องนี้มันแปลกมากเพราะว่าห้องนี้มันเหมือนกันหมดซึ่งตอนนี้เราก็สำรวจไปได้แล้วครึ่งหนึ่งของที่นี่ซึ่งมันใหญ่มากเอาว่าไงจิมหูว่าไงตอนนี้ฉันกำลังถ่ายคลิปตัวอย่างที่415อยู่หวังว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะเอาว่าไงเจสันตอนนี้เราเจออะไรบ้างอย่างเนี้ยไม่เจอเลยโอเคโอเคเอาล่ะนี่ก็เป็นเครื่องหมายที่เราสำรวจมาถึงตรงนี้แล้วและที่นี่ก็มีไฟติดดับเหมือนในโลกด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันดูนี่สิเนี่ยโอ้มันปิดไฟทำไมวะเนี่ยเปิดเดี๋ยวนี้นะมันหลอนโอเคได้ซึ่งมันก็จะปิดดับดับแบบนี้แหละโอเคในตอนนี้เนี่ยครึ่งห้องของเราสำรวจมาได้ไกลแล้วแต่เรายังไม่ได้สำรวจตรงหลังห้องตรงนู้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เราก็พอจะรู้แล้วบ้างว่ามันมีอะไรสักอย่างน่าจะอยู่ในนั้นนั่นไงนั่นแหละคือจุดแรกที่เราเห็นแต่เรายังไม่มีใครกล้าข้ามเข้าไปซึ่งวันนี้การทดลองที่415เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดที่เราจะเข้าไปในรูนี้อู้ฉันไปด้วยงั้นโอเคไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันนะพวกนะเอาล่ะผมจะเป็นผู้นำทัพข้างนอกรู้สึกว่ามันจะเป็นห้องแห่งกระเบื้องอะไรสักอย่างนะพวกนะโอเคไปนายก่อนเลยโอเคเอาล่ะผมจะเข้าไปก่อนนะโอเคตอนนี้ในวงนี้รู้สึกว่าข้างนอกจะเป็นห้องเหมือนห้องสระว่ายน้ำอะไรบางอย่างนะพวกจิมตามมาได้เลยตรงนี้เคลียร์แล้วดูน้ำนี่มันแปลกๆแล้วเนี่ยโอเคน้ำเป็นน้ำปกติที่เราใช้ว่ายน้ำมีกลิ่นของคลอรีนที่นี่มันแปลกมากเลยเราข้ามมิติมาแต่ทำไมที่นี่มันเหมือนโลกมนุษย์มากเดี๋ยวฉันจะเดินสำรวจแถวนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปสำรวจทางนู้นก่อนนะฉันว่าห้องนี้มันเหมือนสิ่งมนุษย์สร้างโอเคฉันจะว่ายน้ำไปดูแล้วกันว่าตรงนู้นมีอะไรโอเคห้องนี้เป็นห้องโล่งๆอีกที่ดึงจิมมี่โอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในก่อนนะนายอยู่แถวนั้นแหละอย่าเดินไปไหนละกันผมเข้ามาในห้องนี้มันเงียบแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลซึ่งก็ไม่รู้คืออะไรโอเคในน้ำแห่งนี้มีคลอรีนปกติเลยโอเคขึ้นมาด้านบนแล้วแล้วรู้สึกว่าห้องนี้จะมีเก้าอี้มนุษย์วางไว้
จิมที่นี่เรามีเก้าอี้ของมนุษย์วางไว้ในห้องที่ฉันเดินเข้ามาด้วยแหละมันแปลกมากสิ่งนี้มันไม่น่าจะอยู่ในโลกแห่งแบ็ครูมดิน่าสนใจซึ่งก็เป็นเก้าอี้ธรรมดาอันหนึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษโอเคจิมมี่เดี๋ยวฉันกำลังจะออกไปนะฮัลโหลจิมมี่ฮัลโหลจิมมี่ในมิติแห่งแบ็ครูมเนี่ยเสียงสัญญาณมันอาจจะหายไปก็เป็นไปได้โอเคที่นี่มันแอบหลอนอยู่นั่นเนี่ยฉันว่ามิติแห่งแบ็ครูมเนี่ยดูด้านล่างสิบ้าบอจริงจิมมี่มันหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลจิมมี่ได้ยินแล้วตอบด้วยจิมมี่มันน่าจะออกไปสำรวจแฮะแล้วสัญญาณน่าจะขาดบ้าบอจริงๆบอกแล้วว่าให้อยู่นี่ฮัลโหลจิมมี่อยู่หรือเปล่าจิมมี่ดูจากการสร้างแล้วนี่เป็นการสร้างของมนุษย์ชัดๆเลยพื้นกระเบื้องแต่มันก็ดูเนี้ยผิดปกติที่ห้องนี้จะเป็นห้องของมนุษย์สร้างแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราต้องข้ามมิติมาเพื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วก็มาอีกจุดหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นห้องเหมือนกันกับห้องแรกที่เราได้ยินอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเราเห็นเศษซากรถที่จมอยู่ใต้น้ำไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นรถของมนุษย์แน่นอนซึ่งก็มันจมน้ำอยู่แล้วในรถนี่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นไม่มีสัญญาณชีพของสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะโอเคแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะมีลิฟต์มันแปลกมากๆเลยที่นี่มีลิฟต์ประตูอีกมิตินึงฉันว่ามันน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์แล้วแหละแต่ก็เรายังหาจิมมี่ไม่เจอนี่ฮัลโหลทีมฮัลโหลทีมตอนนี้จิมมี่ได้อยู่กับพวกนายหรือเปล่าฮัลโหลว่าไงฉันอยากรู้ว่าจิมมี่ได้อยู่กับพวกนายหรือเปล่าเราเข้าไปสำรวจในห้องในช่องแคบน่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นเขานะฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะไปสำรวจก่อนฉันแล้วสัญญาณวิทยุก็เลยหายไปก็เลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันขออนุญาตเข้าไปสำรวจคนเดียวได้ไหมโอเคได้เข้าไปสำรวจได้แต่ต้องแจ้งพ่อให้เราตลอดล่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นี่โอเคโอเคโอเคไอ้จิมมี่ตัวปัญหาจริงเลยโอเคเอาล่ะขึ้นลิฟต์ไปเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยจิมมี่แกนี่ตัวปัญหาเลยโอ้ฮัลโหลวอตอนนี้ฉันเห็นอะไรไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินไหมได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ห้องบ้าอะไรวะเนี่ยบ้าบอกจริงๆคลิปนี้ได้ถ่ายไว้วะเนี่ยนี่มันประตูมิติอีกห้องนึงนั่นเหรอจิมมี่จิมมี่งั้นฉันก็คงต้องเดินต่อไปแล้วนะไอ้ประตูนี้เปิดได้หรือเปล่าโอเคเปิดไม่ได้สักทางเลยจิมมี่ฮัลโหลวะฮัลโหลมีใครได้ยินหรือเปล่าสัญญาณขาดอีกตั้งหากโอเคจะต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ยมาเราต้องเดินไปนี่คือการทดลองที่415เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราเห็นประตูมิติที่เดินผ่านเป็นวงกลมซึ่งมันหมุนอยู่เรื่อยๆมันแปลกมากเรากำลังเดินอ้อมเป็นวงกลมเหมือนภาพลวงตาดูด้านหลังสิว้าวด้านหลังก็มาจากทางที่เรามานั่นแหละมันเป็นอะไรที่แปลกมากในมิติแห่งแบ็ครูมฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในแบ็ครูมหรือเปล่านะแต่ฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่นี่คือมิติที่เรามนุษย์โลกไม่เข้าใจโอเคตอนนี้ฉันเห็นประตูอีกประตูฝั่งนึงแล้วแล้วผมจะเข้าไปแล้วไม่มีใครได้ยินผมโอเคเอาล่ะอึ๊บโอเคห้องนี้เป็นห้องปกติแล้วไฟก็เปิดปิดปกติใช่ไหมโอเคห้องนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันหลอนหน้าดูเลยจิมมี่ได้อยู่นี่หรือเปล่าจิมมี่ที่นี่มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับการทำถังดับเพลิงการเกิดไฟไหม้พระเจ้าช่วยฉันว่านี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างชัดๆแต่เราเข้ามาอีกมิตินึงที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคนี่คือประตูที่เราผ่านเข้ามาแล้วนั่นก็ห้องอีกห้องนึงที่เรายังไม่ได้สำรวจ
โอเคฉันว่าเราควรจะเข้าไปฮัลโหลวอได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลได้ยินแล้วตอบด้วยที่นี่สัญญาณแย่มากในแบ็ครูมโอเคซึ่งเราก็จะเข้าไปคนเดียวโอเคมาแล้วรู้สึกว่าห้องนี้ไฟจะดับด้วยนะเนี่ยฮัลโหลจิมมี่นายอยู่นี่หรือเปล่าตอนนี้ข้ากำมันตรังสีเฮ้ยเห็นเก้าอี้อีกแล้วเก้าอี้นี้มาโผล่ตรงที่สระว่ายน้ำที่เราเห็นรอบแรกมันแปลกมากทำไมต้องมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้ตลอดโอเคแต่รู้สึกว่าห้องนี้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอีกเช่นเคยสัญญาณชีพก็ไม่มีแล้วก็มีประตูที่จะให้เราไปอีกฝั่งนึงซึ่งก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เปิดไฟได้นี่อ้าวเปิดไม่ได้นี่หว่าอะไรวะโอเคเอาล่ะเราจะเปิดไปอีกห้องนึงซึ่งไม่รู้จะเป็นห้องอะไรโอเคเปิดมาเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้านี่มันห้องแบ็ครูมนี่นะนี่คือจุดเดียวกันกับที่เราข้ามประตูมาตอนแรกหรือเปล่าแต่ฉันว่ามันไม่มีสัญญาณชีพของเพื่อนเราเลยฮัลโหลจิมมี่นายอยู่นี่หรือเปล่าจิมมี่นายอยู่นี่หรือเปล่าจิมมี่ไม่มีการตอบรับแล้วรู้สึกว่าห้องนี้จะไม่เหมือนกับห้องแรกที่เราเข้ามามันรู้สึกว่ามันซับซ้อนเป็นเหมือนเขาวงกตโอเคเราจะเริ่มเดินจากไหนไปก่อนตรงไปแล้วกันห้องนี้เป็นห้องที่ดูแล้วซับซ้อนแล้วเราก็เห็นเก้าอี้มา3ครั้งแล้วในห้องแบ็ครูมห้องสีเทาอีกห้องนึงก่อนหน้านั้นแล้วก็สระว่ายน้ำซึ่งที่นี่มันบ้าหมอมากจิมมี่บักจิมมี่เฮ้ยบ้าบอโอเคตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วฉันเดินมาตรงไหนจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ยังไม่มั่นใจเพราะห้องนี้มันซับซ้อนมากเราไม่รู้เฮ้ยนั้นอะไรวะน่ะเฮ้ยตอนนี้เราเห็นสัญญาณชีพแล้วเป็นเหมือนอะไรสักอย่างสัตว์ประหลาดที่เราไม่เคยเห็นมันเป็นสิ่งจากนอกโลกเฮ้ยมันตัวดำๆตัวยาวๆเหมือนเปรตโอเควิ่ง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 ตอนนี้ทางตันแล้วไปตอนนี้ทางตันไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเราต้องมีอาวุธชีวภาพของเราอาวุธอาวุธอาวุธโอเคตอนนี้เรามีปืนกลปืนกลปืนกลนี่อะไรวะเนี่ยโคมไฟมาได้ไงโอเคมันเลิกตามเราโอ้ยสติไหนล่ะแม็กเว้ยโอเคเอาละชักแม็กเตรียมพร้อมรีโหลดเตรียมยิงขึ้นลำกล้องเตรียมพร้อมยิงโอ้พระเจ้าช่วยตอนนี้มันยิงเรายิงมันไม่เข้าวิ่ง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 ตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกบันทึกที่ฝึกไว้ทุกอย่างมันน่ากลัวมากไอ้นี่มันไล่ฆ่าเรามันรู้สึกมันจะทำร้ายเราแน่นอนยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่เราวิ่งหนีมันอยู่ในแบ็ครูมตอนนี้ฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมจิมมี่นายอยู่ไหนวะเนี่ยนายโดนไอ้ตัวนี้กินไปแน่นอนเลยประตู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 พระเจ้าช่วยมีสัตว์ประหลาดอยู่ในแบ็ครูมเราต้องรีบไปบอกทีมไปบอกทีมไอ้จิมมี่โดนกินแล้วแน่ๆเลยมันเป็นประตูข้ามมิติที่สามารถไปหาสัตว์ประหลาดจากนอกจักรวาลนี้ได้แล้วมันไม่สามารถข้ามประตูมาได้เนื่องจากตัวมันใหญ่เกินไปบ้าบอจริงๆโอเคเอาล่ะคือลิฟต์โอเคลิฟต์มาแล้วหยิบลงไปเร็วเข้าพระเจ้ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในแบ็ครูมแต่ทำไมเรายังไม่เห็นโอเคผมมาสระห้องสระว่ายน้ำต้องรีบไปแจ้งข่าวสารทุกคนแล้วว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยสักนิดเลยที่เรามาเหยียบที่นี่มันน่าจะเป็นถิ่นของมันตั้งแต่แรกฮัลโหลฮัลโหลวอทุกคนเฮ้ออะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยไม่ถ้าท่านผู้ชมชอบเกมเทียร์ดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีคลิปสู้กับตัวละคร SCP-173 นะครับนะลองกดไปดูแล้วกันน่าจะสนุกแหละท่านผู้ชมน่าจะชอบเพราะคลิปเนี้ยชนกันขี้แตกกันไปเลยนะครับนะ